สรุปข่าวเด่นม.อุบลประจำเดือนพฤศจิกายน2564มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับนายมีชัยแต้สุจริยากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเข้ารับพระราชทานรางวัล The Best of the Best ประกวดผ้าลายพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลในครั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ กระสิทธิ์ ภูริปรีชาอธิการบดีให้การต้อนรับพนักท่านนางสุกิตราดูไรเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยในโอกาสเป็นประธานเปิดมุมอินเดียศึกษาซึ่งมีภาคีเครือข่ายกลุ่มอินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แก่คณะรัฐศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินกิจการด้านการศึกษาและถ่ายทอดวัฒนธรรมอินเดียโอกาสนี้เอกอัครราชทูตอินเดียได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ ภูริปรีชาอธิการบดีร่วมลงนามความร่วมมือกับสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ30มหาวิทยาลัยเครือข่ายและบริษัทร่วมพัฒนาผู้ประกอบการเทรดเฟโรในการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมจัดงานพิธีบวงสรวงรับประทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมืองคนแรกของเมืองอุบลราชธานีโดยมีดร.ปิยนาถสร้อยคำผู้ช่วยในการบริหารสื่อสารองค์กรและภารกิจสัมพันธ์นำผู้บริหารบุคลากรเข้าร่วมพิธีแห่เครื่องยศเจ้าเมืองพร้อมวางขันหมากเบ่งนอกจากนี้ยังเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในงานวันรำลึกแห่งความดีโดยมีนายพงษ์รัตน์ พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำประกอบพิธีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอแสดงความยินดีกับดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีสาขาบริหารการศึกษาประจำปี2564โครงการ1ล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยรับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมหาวิทยาลัยบนราชธานีร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยจัดสัมมนาการทำธุรกิจในอินเดียโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตทิมวงพิทักษ์รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยกล่าวต้อนรับและรับเกียรติจากพนักท่านสุกิตราดูไรเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานซึ่งมีตัวแทนภาคธุรกิจในจังหวัดอุบลราชธานีและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมนอกจากนี้รองศาสตราจารย์ดร.อดุลจันยาเลิศอดุลรองที่กรรมการฝ่ายบริหารเป็นประธานกิจกรรมวัฒนธรรมดอกไม้ของอินเดียซึ่งมีคุณมีชัยแต้สุจริยากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรนำฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ตกแต่งดอกไม้อินเดียมหาวิทยาลัยบนราชธานีโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชวลิตถิ่นวงพิทักษ์รองที่กรรมการฝ่ายวิจัยพร้อมผู้บริหารบุคลากรนักศึกษาให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในระดับประเทศซึ่งปี2564ชมรมทูบีนัมเบอร์วันได้รับรางวัลระดับดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเตรียมพร้อมในการนำเสนอในเวทีระดับประเทศต่อไปมหาวิทยาลัยบนราชธานีนำผลงานวิจัยร่วมแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564ในกลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำนำเสนอผลงานวิจัยโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอร์รี่อินทรีย์สำหรับชุมชนฐานรากและโครงการเครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าวในแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้าหอมวารินนำผลผลิตเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แปรรูปงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรโอกาสนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนกิจชารีรัตน์ผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ลงพื้นที่เกี่ยวข้าวกับบุคลากรและนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย